ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือครับลงพื้นที่ประชุมประเมินสถานการณ์พื้นที่บ้านดงประคำที่อำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกซึ่งประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเนื่องจากฝนไม่ตกตกไม่ทั่วถึงนะครับเพื่อวางแผนปฏิบัติการฝนหลวงเพื่อให้การช่วยเหลือนี่คือบรรยากาศที่หอประชุมหมู่บ้านบ้านดงประคำอำเภอพรมพิรามจังหวัดพิษณุโลกครับนางสาวหนึ่งหัไทย ตันติพับทองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือลงพื้นที่เข้าร่วมประชุมประเมินสถานการณ์พื้นที่ขาดแคลนน้ำร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำกำนันผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3แล้วก็หมู่ที่4นะครับพร้อมกับอาสาสมัครฝนหลวงเพื่อรับฟังแล้วก็แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ําทําการเกษตรและอุปโภคบริโภคเนื่องจากฝนตกไม่ทั่วถึงนะครับแล้วก็ยังเป็นเขตพื้นที่95%ที่อยู่นอกเขตชลประทาน ทำให้เกิดภาวะขาดแคลนน้าอยากหนักมาตั้งแต่ปี2561โดยเกษตรกรพื้นที่บ้านดงประคําส่วนใหญ่ทําการปลูกข้าวข้าวโพดและมันสําปะหลังได้ประสบปัญหาขาดแคลนน้าในการทําการเกษตรน้ํากินน้ําใช้กว่า50,000ไร่จึงได้มีการขอฝนเทียมในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้เตรียมทําการขึ้นบินเพื่อทําฝนเทียมในพื้นที่ดังกล่าวนะครับคาดว่าจะอยู่ในห่วง เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคมนี้พร้อมทั้งได้ทําความเข้าใจกับเกษตรกรในเรื่องของขั้นตอนการทําฝนเทียมในแต่ละครั้งจะต้องอาศัยปัจจัยทางภูมิอากาศที่เหมาะสมจึงจะสามารถทําฝนเทียมให้เกิดประสิทธิภาพได้อย่างเต็มที่ทั้งนี้ทางศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือก็ได้พยายามขึ้นบินเพื่อทําฝนเทียมให้แก่ประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ําอย่างต่อเนื่อง พื้นที่เขตติดต่อร่วมกันที่เราวางแผนปฏิบัติการช่วยเหลือนะที่ผ่านมานี่เราสามารถปฏิบัติการช่วยเหลือแล้วมีฝนตกมีฝนตกเล็กน้อยนะคะแต่ว่าปริมาณน้ําฝนที่ได้เนี่ยก็ยังไม่เพียงพอนะคะจากสถานการณ์ปัจจุบันที่เรามามาติดตามสถานการณ์ในวันนี้ก็คือปริมาณน้ํายังไม่เพียงพอ,อ,อบางพื้นที่มีการเตรียมแปลงที่จะปลูกข้าวแล้วแต่ว่าเนื่องจากปริมาณน้ําที่ไม่เพียงพอนี่แหละก็ยังคง เกษตรกรก็ยังคงมีความกังวลว่าถ้าเกิดลงแปลงไปแล้วถ้าน้ำไม่พอก็อาจจะมีความเสียหายเกิดขึ้นได้ก็เลยขอฝนหลวงเพื่อที่จะช่วยเพิ่มเพิ่มน้ำในพื้นที่เนื่องจากาตำบลดงมักคมเองเนี่ยก็จะมีมีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตจมมทานเนี่ยบางหมู่บ้านเช่น หมู่ที่1หมู่ที่2ห,หมู่ที่10หมู่ที่11ท,ที่อยู่ในเขตชมทานแต่นอกนั้นเนี่ยก็คืออาศัยน้ำฝนนะซึ่งพื้นที่อาศัยน้ำฝนเนี่ยทางฝนหลวงเองก็จะมีมีความห่วงใยแล้วก็จะเน้นปฏิบัติการให้ซึ่